สาเหตุที่ทําให้เรืออับปางก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่ว่าระหว่างการตรวจสอบนี้มีคําถามเกี่ยวกับการรับมือในวันนั้นเกิดขึ้นมากพอสมควรโดยเฉพาะประเด็นที่กองทัพเรือบอกว่าน้ําเข้าทางท่อไอเสียแล้วก็ทําให้ระบบไฟฟ้าดับจนเสียการควบคุมคําถามก็คือคนที่รับผิดชอบฝ่ายวิศวกรรมบนเรือได้กํากับควบคุมดูแลเรื่องนี้หรือไม่คนที่ต้องทําหน้าที่นี้ก็คือต้นกลเรือค่ะ แหล่งข่าวระดับสูงระบุว่าตามระเบียบต้นกลของเรือหลวงต้องอยู่ในเรือไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบแทนได้แต่ไม่ยืนยันว่าวันเกิดเหตุมีต้นกลประจำการในเรือหรือไม่คำถามนี้ถูกถามหลายครั้งค่ะหลังมีรายงานว่าในวันเกิดเหตุต้นกลซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมไม่ได้ขึ้นเรือและไปมอบหมายให้รองต้นกลเข้ามารับผิดชอบงานแทน ล่าสุดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นนี้กับเสนาธิการทหารเรือที่เข้าไปชี้แจงกับกรรมธิการการทหารของสภาวันนี้นะคะว่าต้นกลไม่ได้ขึ้นเรือหลวงสุโข,ขทัยไปในวันเกิดเหตุจริงหรือไม่แต่ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะสขาเรื่องการสอบเป็นยังไงบ้างคะท่านท่านขาเห็นว่าต้นกลไม่ได้ขึ้นเรือด้วยค่ะเดี๋ยวรอได้ไหครับ ความสําคัญของต้นกลตามคํายืนยันจากแหล่งข่าวในกองทัพเรือการทํางานบนเรือนั้นจะแบ่งฝ่ายเป็น2ฝ่ายหลักๆครับก็คือฝ่ายโอเปอเรชันหรือฝ่ายยุทธการมีตําแหน่งที่ได้ยินกันบ้างแล้วนะครับเช่นต้นเรือต้นหนต้นปืนอย่างต้นเรือก็คือตําแหน่งรองผู้บังคับการเรือตอนนี้ที่ยังหาไม่เจอก็คือต้นเรือพลับส่วนฝ่ายวิศวกรรมครับมีตําแหน่งสําคัญก็คือต้นกลรับผิดชอบทั้งระบบไฟฟ้าความเสียหายของเรือ รับมือกับเหตุไฟไหม้หรือว่าน้ําเข้าเรือนะครับตามระเบียบแล้วต้นกลจะเป็นหัวหน้าแผานกช่างกลครับอยู่ในบังคับบัญชาของต้นเรืออีกทีหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติต้นเรือกับต้นกลจะเท่ากันนะครับเพราะว่าต้นกลนนั้นเป็นเสมือนรองผู้การเรืออีกคนหนึ่งที่รับผิดชอบด้านช่างกลหรือด้านวิศวกรรมของเรือนั้นดูแลตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่เครื่องจักร ช่วยแล้วก็ระบบไฟฟ้าและการป้องกันความเสียหายต่างๆครับเส้นทางต้นกลจบจากโรงเรียนในเรือตำแหน่งเริ่มต้นก็คือนายช่างกลค่ะจะดูแลระบบไฟฟ้าจากนั้นก็จะขยับขึ้นมาเป็นรองต้นกลคราวนี้จะมาดูแลระบบขับเคลื่อนค่ะซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้จะใช้เวลา2-3ปีก่อนจะเลื่อนชั้นได้และสูงสุดก็คือต้นกลที่จะควบคุมทั้งแผนกนะคะ กรณีเรือเล็กอาจจะไม่มีตำแหน่งต้นกลแต่ว่าจะมีสร่งกลซึ่งมีความเชี่ยวชาญเช่นกันค่ะเป็นกลุ่มจ่าที่มีประสบการณ์แต่ว่ากรณีเรือหลวงเรือขนาดกลางเรือขนาดใหญ่ก็จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งนี้นะคะต้นกลเรือหลวงสุขโขทยัยแม้ว่าจะไม่ใช่เรือรบขนาดใหญ่แต่ว่าถือเป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงสุดของกองทัพเรือนะคะมีศักยภาพการรบ3มิติเทียบเท่ากับเรือใหญ่ เรือที่นับว่ามีคุณค่าทางยุทธการก็มีห้าลำด้วยกันค่ะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงตักสินเรือหลวงนเรศวนเรือหลวงรัตนโกสินทร์และเรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งสองลำท้ายเป็นคู่แฝดนะคะซื้อมาพร้อมกันมีรายงานว่าพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลแถลงความคืบหน้าวันนี้ยังไม่พบกำลังพลที่สูญหายอีกห้านายนะคะแต่มีข้อมูลใหม่จากการไปสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งใกล้กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ทำให้ทราบว่ากรณีผู้เสียชีวิตจมน้ำเป็นเวลานานมักเกิดเหตุที่ทำให้ร่างแตกจมลงสูก่ก้นทะเลแถบก้นอ่าวแล้วก็ปลายแหลมค่ะเป็นข้อมูลของคนที่เขาอยู่แนวชายฝั่งนะคะดังนั้นกองทัพเรือจะปรับเพิ่มแผนอีกครั้งวันพรุ่งนี้จะส่งหน่วยซีลเข้าไปดำน้ำค้นหาบริเวณหมู่เกาะชุมพรค่ะ